ลอดระยะเวลาหลายปีที่อยู่กับแฟนคลับอยู่ในบ้านนู่นนี่ที่มันแบบว่ายังไม่เคยยอมทิ้งที่ไหนนู่นไปเลยมันอิ่มอกอิ่มใจครับแบบเหมือนผมมาก็กลัวว่าวันหนึ่งแฟนจะแบบเบื่อเราหรือเปล่าแล้วเขาจะทิ้งเราไปหรือเปล่าก็ขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้แฟนก็มาหาเยอะแยะเลยรู้สึกดีใจมากอย่างที่เคยบอกไปว่ามันก็ผ่านระยะเวลามานานมากขอบคุณทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตและร่วมโหวตแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนงานไม่ว่าจะเดี่ยวของเฮียของหนูแล้วก็คู่ของเรานะครับผมก็น่ารักแล้วก็อบอุ่นใจมากครับผมวันนี้ก็รู้สึกแบบอบอุ่นใจมากที่แบบว่าทุกคนมาหาพวกเราด้วยแล้วก็มาหาเด็กรุ่นนี้นะครับดีใจอยู่แล้วครับทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แฟนคลับรอคอยเป็นอย่างมากเลยคือผลงานคู่เรื่องต่อไปที่กำลังรอก็จะได้กันทีได้ดูกันทีปีนี้เลยฮะใช่ครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วครับเรื่องข้ามฟ้าเทียนเมืองแต่ว่าต้องเรื่องซองไวเวอร์ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ครับทีนี้หลายคนบอกว่ามันขยับมาเรื่อยๆหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะแน่นอนไหมครั้งนี้แน่นอนดิเลยอยากให้ทุกคนรอก่อนเพราะว่าผลงานชิ้นนี้มันมีโปรเซสหลายอย่างมากจะติดขัดตรงนู้นตรงนี้แต่ทุกคนเชื่อว่าทีมงานเบื้องหลังจะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะโอเคขออนุญาตถามเรื่องพี่ซีค่ะล่าสุดที่โพสต์เรื่องเพลงที่โดนแบนที่โดนแบนเหมือนอะไรครับแล้วจริงๆก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องเดิมๆแต่เราเคยพูดไปบ้างแล้วครับผมแต่เรารู้สึกว่ามันก็ห้ามไม่ได้มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกตัวจริงๆแค่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนหรือลำบากและจริงๆเราก็อยากมีเพื่อนมีพี่มีน้องบ้างนะเราทำงานเราก็แบบว่าเราไม่ได้อยู่แต่บ้านตัวเองเราไปทำงานเราก็เจอศิลปินคนใหม่หรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าทีมงานใหม่ก็เอ็นจอยก็อยากให้บอกว่าการทำงานร่วมกันทำให้คนอื่นเกิดปัญหาทุกคนก็เก่งเหมือนกันเพราะทุกคนที่เจอปัญหาผมถามแล้วว่ามันมีอย่างนี้โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามคนเลยครับผมว่าเขาก็โอเคแต่สิมันคำว่าโอเคมันก็คือไม่อยากให้เกิดก็แบบว่ามีผลกระทบอะไรไม่ดีไหมอะไรเงี้ยก็อยากแบบว่าไม่เราเป็นคนที่ดีผมเองก็ไม่อยากสร้างปัญหาเป็นกระทบไปทางไม่ดีซึ่งมันเกิดจากคนมีแค่เพียงเล็กน้อยแต่มันก็กระทบไปทางจิตใจของผู้ชายจริงจริงผมไม่ได้คนผมเป็นคนเองแล้วก็ผมเป็นคนที่สามสี่ห้าด้วยมันเป็นเรื่องแบบใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของเราอ๋อใช่ครับก็นิวกำลังจะมี
คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า New First Concert Dream Catcher ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่10กับ11สิงหาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับก็จะเปิดขายบัตรวันที่22มิถุนายนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีความที่สำคัญอย่างไรบ้างนี่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเป็นแบบงานที่ยิ่งใหญ่มากของชีวิตผมเลยครับเป็นแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเด็กตัวน้อยๆจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนอิมแพคคนเดียวไม่น้อยแล้วโตแล้วหนูไม่น้อยแล้วโยกอย่างที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสขึ้นอิมแพคมาบ้างครับครั้งหนึ่งกับไอ้ดูมันดีแต่ว่าครั้งนี้ต้องคนเดียวครับก็จะพยายามดูไอ้ที่ไม่อยู่แต่คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คุ้มกับคนดูแน่นอนครับเพราะว่าเลสเพลงที่ลิสต์มาก็คิดว่าเซอร์ไพรส์คนดูแล้วก็บวกกับเรื่องเกสด้วยเกสมีหลายท่านมากๆก็มีแซวๆกันอยู่เพราะว่าเกสแบบถ้าตัวเกสดูเปิดเพิ่มได้อีกรอบเลยเพราะว่าหลายท่านมากแต่เฮียก็ซัพพอร์ตมากแอบเป็นสปอนเซอร์อะไรด้วยใช่ครับมีสปอนเซอร์ซุปเปอร์ซันอยู่ในโปสเตอร์แล้วครับเรียบร้อยสปอนเซอร์ทำไมที่เราตัดสินใจเป็นสปอนเซอร์ให้ดูดิวเพราะว่าพี่ซีนไม่ตอนนี้เราอยากได้อะไรที่จะจัดให้มีคอนเสิร์ตจริงๆเราก็อยากสนับสนุนอยู่แล้วเรามีแบรนด์แล้วก็แต่ขึ้นซีพุกก็แปลกซีพุกมันก็น่าจะแปลกไม่แปลกที่คนชิมคือว่าซีพุกเป็นสปอนเซอร์Thank you.